นี่ผมจะมาสาธิตการล้างแอร์นะครับจริงก็ถ้าใครมีพ่อบ้านที่เก่งๆก็สามารถไปซื้อเรียกว่าถังอะไรอ่ะไอปั๊มแรงดันสูงอ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่แพงยิ่งโควิดมานี่เขาราคาแต่สายมันเก่าอาจทำให้อันนี้ผมแกะหมดแล้วนะผมแกะหมดละเอาพวกฟิลเตอร์พวกอะไรไปล้างหมดละแต่ได้ใครแบบทำเป็นมีหอพักอยากทำเองอ่ะจะไม่ต้องจ้างช่างแอร์ก็ซื้อตัวนี้เลยครับหรือว่ามันจะเป็นอยู่ตามร้านขายอุปกรณ์แอร์ครับในสำหรับล้างแอร์น้ำมันจะลงมาที่ถังน้ำที่เราฉีดนะครับแล้วก็แต่ใครไม่มีงบก็ซื้อพวกพยางอะไรก็ได้นะฮะแต่ผมจะทำให้ดูเป็นเบื้องต้นแล้วกันนะครับมันจะมีหลายหัวให้เรากลับตัวนี้ก็มันจะปรับหัวได้ว่าเราจะทำแล้วเท่าไหร่จริงๆการล้างแอร์ก็ไม่ควรแรงมากเพราะว่าถ้าแรงเกินไปนักก็พวกตัวรังผึ้งรวงผึ้งที่อยู่บริเวณนี้เสียหายได้แต่เวลาก่อนทำก็พยายามถอดเบรกเกอร์หรือถอดสายไฟให้หมดก่อนนะครับแล้วก็มีการป้องกันพลาสติกตัวที่เป็นแผงวงจรด้านขวานะครับตัวดีด้านขวาแหละผมจะเป็นยูทูรุ่นบอดี้แสลมนะครับตัวนี้รู้สึกตัวผ้ายางสำหรับรองเนี่ยมันจะประมาณราคาประมาณ500-600บาทนะครับหรือพวกโฮมโปรอะไรก็น่าอาจจะมีก็ได้นะตรงแผ่นแอร์คือเดี๋ยวจะเป็นที่เอาไปติดเกี่ยวกับกรหรือว่าถ้าเกิดบางคนน้ำแอร์หยดแสดงว่าท่อน้ำทิ้งแอร์ตันหรือไม่ก็อาจจะไม่สโลปเพียงพอที่จะทำให้น้ำมันไหลทิ้งได้ก็สามารถใช้อนาคตเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูวิธีการว่าแก้แอร์ท่อน้ำไม่แอร์น้ำหยดลงในห้องนะครั้งหนึ่งอันนี้ก่อนสาธิตโอเคภาพนี้ก่อนเริ่มต้นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ